คนคะวันนี้เราอยู่กันในเนเธอร์อีกแล้วค่ะมิวได้เจอเนเธอร์ไรตอนใส่เชเดอร์มิวบอกเลยค่ะว่ามันเด่นมากนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้โอ้โหคือแบบไม่ต้องกังวลว่าจะขุดพลาดขุดไม่เจอค่ะเด่นจริงอะไรจริงโอ้ไทยไทยด้วยแบบเวนไมนิ่งค่ะโอ้โหแต่เพียงแค่ว่าเวลาไถมันชอบลงไปยันข้างล่างลึกไปหนึ่งช่องโอ้โหนี่อะไรอ๋อช่องว่างโอ้โหเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็น Enchantery นี้แบบจะดีใจนะแต่คบบอกว่าแบบโอ้สามกองค่ะโอ้โหเยอะแล้ว Enchantery ล่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นมาสักพักแล้ววายที่เท่าไหร่เนี่ย14ก็วายของ Enchantery อ่ะนี่ไงยอดเลยคุณคะมาต่อกันเลยค่ะในวันนี้เราจะไปทำสิ่งหนึ่งที่โหดร้ายกันอีกแล้วเอาล่ะมันคืออะไรเดี๋ยวจะไปเริ่มกันเลยค่ะทำเครื่องบดมาก่อนพาร์ทก่อนเราก็โหดร้ายพาร์ทนี้เราก็จะโหดร้ายเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความโหดร้ายของมิวนั้นนี่ก้อน XP 900ก้อนเยอะมากเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วค่ะโอ้โหเซฟตำแหน่งเลยค่ะเซฟตำแหน่งไว้เลยโอ้โหกว่าจะเจอโอ้เราสำรวจแบบทุกถ้ำหาแบบแทบทุกถ้ำเลยอันนี้คือแบบปักท็อตนะแลนแบบวิ่งยาวๆไวๆเลยค่ะโอ้กว่าจะเจอนี่บัดดิ้งอเมนทิสคือสิ่งที่หนูต้องการแล้วด้วยของที่เตรียมมา2อย่างวางกระถางตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเลยแท็บเล็ตค่ะโอ้มาแล้ว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 โอ้โหเมื่อกี้เราเหมือนเปิดเขาเรียกไงพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ไว้น้อยค่ะก็เลยเหมือนจะไม่เห็นนี่กำลังรอใช่ต้องใส่อะไรเพิ่มไหมอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าต้องเอามาจุดค่ะคิดขวาไหมอ๋อคิดขวาเราก็รอตั้งนานค่ะกำลังดูดพลังงานโอ้ตีนอนน็อตโกเลมจับเข้ากรงแล้วเข้ากรงได้ใช่ไหมได้โอเคอยู่ได้โกเลมมา1ตัวค่ะเดี๋ยวนะเราต้องเอาไปกับเอาไปบดที่บ้านเราก็เอากรงจับมาแค่กรงเดียวซะด้วยเอาล่ะตะหนูได้เวลาแล้วลูกนี่เลยเครื่องบดอยู่ตรงนี้อ้าวเขาบอกว่าเขากำลังบดอยู่อะอันนี้หมดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือแบบภาพบั๊กเลยวางไปโอเคไหนโน่นยัดถังปั่นเดี๋ยวโอ้ได้มาแล้วค่ะยัดลงถังปั่นไอเราก็แบบเฮ้อโอ้โหเอาไปดิสโกเลมชามนี่แหละนี่แหละหมดไปรอบใหม่จึ๊บเขาดอกมาแล้วค่ะเราได้ชามมาคืนใช่ไหมเราตอนแรกมิวก็งงว่าเอ๊ะมันจะเป็นอัตโนมัติยังไงนะอะไรอย่างนี้ชามของเขาค่ะพลิกไปเกิดมาเป็นโกเลมตัวใหม่โอ้เดี๋ยวนี่มันบทมนุษย์เกิดมาเป็นตัวใหม่ค่ะเอาล่ะยัดลงไปใหม่นี่แล้วเราก็ได้ชามอีกแล้วอีกแล้วเอาไปใส่ถังปั่นอีกแล้วค่ะโอ้อย่างงี้นี่เองมันคือรูปแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวไหนบอกว่าจะได้อเมทิสต์คัตเชอร์ด้วยไงคะหยิบอีกแล้ว ไม่เห็นจะได้เลยยกมากล่องอุปกรณ์พร้อมค่ะพร้อมที่จะจัดการกับนอนถ้ารอบนี้เราไม่ได้นะนอนนะจะรอให้แบบได้อเมทิสต์คัตเชอร์แบบตามธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยห วังว่าจะได้นะ1 2 3 4ค่ะแน่นอนพลังงานยังไงล่ะข้อที่ต้องมีหมุนแล้วค่ะแล้วหมิวก็วางตัวควบคุมความไว้จะได้เพิ่มความเร็วได้ทีนี้จะวางเครื่องบดเลยไหมเอขอคิดก่อนเครื่องบดเหรอโอ้วางเลยก็ได้นี่ค่ะ
ื่องบทที่1วางแกนวางเกียร์บ็อกแล้วเครื่องบดอีกเครื่องค่ะฮ่าๆจะบดตรงนี้นั่นแหละบดบ้านนายเลยจึ๊บเนี่ยบดไวขึ้นค่ะบดไวขึ้นน่ะลงแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยนี่ไม่เข้าใจเขาก็บอกให้บดนอนแล้วจะได้ของสองอย่างแต่ไม่เห็นจะได้เลยเนี่ยก็ได้มาอยู่อย่างเดียวก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ว่ามิวไม่เห็นเอฟเฟกต์การทำลายไอเทมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะได้โดนทำลายระหว่างบทนะแต่ทำไมไม่ได้ล่ะตอนแรกจะวางกล่องแต่น้องตัวใหญ่เกินไปวางกล่องแล้วน้องไปไม่ได้คือมิวไม่คิดว่าไอเทมเราจะโดนทำลายนะเพราะว่าต่อให้ไอเทมจะโดนทำลายค่ะเราด้วยเมาส์ชี้อยู่อย่างเงี้ยเราจะมองเห็นอยู่แล้วว่าไอเทมจะโดนทำลายหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่ได้เขาบอกเป็นเรื่องของโอกาสดรอปโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์กันเนี่ยโอกาสซะคิดว่าแบบไม่ใช่แล้วไม่มีค่ะเนี่ยมอชีแล้วไม่เห็นเลยเพราะไม่ว่าเขาจะบดอะไรอ่ะเราจะเห็นค่ะที่ UI ทางด้านบนซ้ายมือเราสนิทโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยรอตรงนี้โตก็ได้โอ้ตอนแรกมิวคิดว่าทำไมมันไม่ทำงานใช่ไหมคะเขาทำงานอยู่นะโตขึ้นไวอยู่แต่ว่าต้องเร่งความเร็วแบบมากๆอ่ะใช่ไหมเอ้ยก็ใช่โอ้อย่างนี้นี่เองโอ้จัดไป256อ่ะโอ้ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าเราต้องขุดด้วยซิลทัศน์ไม่ได้เอาซิลทัศน์มาค่ะกระเป๋าก่อนแน่นอนว่ามิวมีเอนชานซิลทัศค่ะแต่มิวก็มีซิลทัศของพิกแอคเหมือนกันนะไอ้พิกแอคสลับไม่พิกแอคก็คือซิลทัศดีๆนี่เองต้องบอกว่าบทเนี้ยอ่านพอจะเข้าใจนิดหนึ่งค่ะว่าอย่างแรกเราต้องทำให้เอรอนโกเลมอ่ะเป็นอินฟินิตี้ให้ได้ดอบอเมทิสมาให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอามายิงด้วยสเปลรวมกันค่ะ10คาถาหรืออะไรนี่แหละมันก็จะกลายเป็นเนเธอไรท์แล้วเราก็สามารถเอาเนเธอไรท์ค่ะไปเปลี่ยนเป็นไอเทมที่ไม่มีบนผังได้นั่นคือสิ่งที่ทราบมาแต่แบบเนเธอไรท์ขุดเอาก็ได้รู้สึกจะมึนกับบทนี้นิดหนึ่งอะแบบรู้สึกอยากจะยอมแพ้มาวิวเออนี่ค่ะสกิดนั่นแหละใช่เควสคอมพลีทบทนี้ไม่เอาอัตโนมัติหรอกแต่จะเอาให้สำเร็จเควสกันเอาล่ะทีนี้มิวก็วางเครื่องทุบลงมาค่ะแล้วก็ต้องวางหม้อด้วยเห็นว่าต้องโยน2อย่างลงไปโยนอมิทิสครัชเชอร์แล้วก็ทามเออได้แล้วเสียขวดการเวลาจริงด้วย23ชั่วโมงในนั้นค่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรเราใช้คุ้มแล้วแล้วมิวก็ต้องมีของเลวสีม่วงค่ะวางได้เรียบร้อยอ่ะเขาบอกให้เรามองค่ะเงียวโอ้ติ๊กถูกก่อนอ่ะแล้วเราค่อยมองใช่ ให้เรามองตรงนี้ค่ะเอาไว้นี่แหละ เอาไว้นี่แหละใช้ทำอะไรมิวไม่รู้เลยใช่เขาก็เขียนอธิบายให้อยู่นะแต่ก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะเอาเป็นว่าเนเธอร์ไรท์แน่นอนมิวรู้ว่าเราต้องใช้เควสเนเธอร์ไรท์ใช่ไหมคะเอนเชียนเดบรีแน่นอนเก็บไว้อยู่เฮ้เอาครึ่งเก็บครึ่งค่ะนั่นแหละได้แล้วแล้วที่เหลือเอามาคราฟรวมกันให้กลายเป็นเนเธอร์ไรท์ใช่เลยมาเลยตัวเองเฮ้เป็นไงเควสผ่านเพื่อเควสเพียวๆแล้วนี่อะไรเนี่ยหลายอย่างแต่หมิวมีสิ่งนี้แล้วค่ะสติลล่าแต่เขามีเส้นทางนู้นนั่นนี่นั่นนี่โอ้โหหลายอย่างของเหลวสีขาวตรงนี้ค่ะที่แสนจะแหลกไม่ไหวแล้วตรงนี้
เก็บสะสมไปเยอะเกินไปแหลกแบบรู้สึกได้อะโค้กเลวสีขาวมาใส่ในถังแล้วก็ใส่ดอกไม้ลงไปต้องมีไฟด้วยไหมใช่ค่ะมาแล้วปันโค้งเหลวสีขาวกับดอกไม้ได้เป็นวิทเทอร์โรดทุกคนคะเขาบอกว่าเราจะต้องซัมมอนสเกลตันตัวพิเศษมาค่ะสเกลตันตัวพิเศษซัมมอนได้จากโครงกระดูกสเกลตันพวกนี้แน่นอนโชคดีที่มิวเก็บมา1ตัว สมัยแรกๆอ่ะพกมา1ตัวเนาะที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของครีเอทค่ะที่เป็นอาคารที่มีกับดักจะมีเจ้าตัวนี้อยู่หลายตัวเลยโชคดีที่เอามาด้วยแล้วมิวต้องการโซเราก็มีโซแล้วก็มีโบนมิวเข้าตัวครับก่อนเป็นโบนบล็อกเพื่อให้เควสคอมพลีทค่ะไปตรงนู้นดีกว่าทางขวาของบ้านแหลกอะแหลงมากอะตรงนั้นไม่ไหวแล้ววางนี่ลงไปคลิกขวาที่วิญญาณไปปุ๊บสเกลตันพิเศษนี่ปืนขึ้นชีพมาแล้วก็ดอบของพิเศษไหมไม่รู้ว่าดอบอะไรก็เห็นดอบก็ดอบปกตินี่คะขอวิธีในการหาโครงกระดูกสเกลตันหน่อยสิโอ้สโตนคัตเตอร์ง่ายๆเลยค่ะสโตนคัตเตอร์จ๋านี่โอ้เอาตัวไหนน่ารักน่ารักทุกตัวเลยเอามาเลยนะตอนแรกคิดว่าต้องไปผ่านลมสีฟ้าไม่ค่ะเขาบอกว่าแค่ให้จะบอกเนี่ยโดนไฟสีฟ้าค่ะแค่นั้นก็พอแล้ววางลงไปแล้วก็ใส่วิญญาณให้เอ๊ะอ้าวผิดหลักสูตรนะเนี่ยเหมือนจะผิดหลักสูตรเอาอาจจะต้องเป็นลมไฟจริงๆค่ะแต่เมื่อกี้มิวเห็นแล้วว่าสเกลตันนั้นแพ้แสงสว่างไม่งั้นโดนแดดตายก่อนนั่นแหละอ่ะแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนแล้วก็เติมวิญญาณให้อ่ะฮะแล้วนายกำลังรอก็แบบข้อมูลบอกว่าอย่างนั้นน่ะมิวก็ทำตามข้อมูลค่ะอ๋อต้องมีวินเทอร์โรสด้วยโอเควางวินเทอร์โรสเงื่อนไขไม่ถูกต้องมิวไปเอามาแล้วดินค่ะเขาบอกว่าต้องยืนบนวินเทอร์โรสนี่ปลุกวินเทอร์โรสลงไปแล้วก็ปล่อยน้อนลงมาใช่ถูกไหมเนี่ย เอ๊ะน้อนใจวิญญาณเกิดมาแล้วแล้วโยนวินเทอร์โรสลงไปแบบนี้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะเรียกว่าเขามีเงื่อนไขแบบโอ้โหโตเลยหลายอย่างมากๆอ่ะเอาล่ะอย่างแรกสมอนมาให้โดนวิเทอร์โรสใช่นี่เลยค่ะเงื่อนไขโตโอ้โหมิวเพจเขาคุยกันค่ะ20กว่าข้อความว่าทำยังไงน้องถึงจะเกิดมาได้หรืออะไรอย่างงี้เขาก็อธิบายแล้วฮะอะไรนะอย่างงี้เหรอเอ๊ะแล้วยังไงต่อห้ามใช้พัดลมเหรอโอเคอะไรอย่างงี้อ่ะโอ้ข้อความอย่างยาวเงื่อนไขก็คือเราต้องให้น้อนสัมผัสวิเทอร์โรสโดยที่ข้างล่างนั้นจะต้องไม่ใช่โซแซนแล้วจากนั้นน้อนค่ะจะต้องโดนไฟสีฟ้าพอโดนไฟสีฟ้าปุ๊บน้อนต้องออกจากโซแซนมาอยู่ในพื้นที่ปกติ มันแบบโอ้ยกว่าจะเข้าใจนั่นไงใช่ไงโอ้โหกว่าจะเข้าใจอ่ะโอ้มิวไปนั่งอ่านนะมิวยังงงเลยอ่ะมีน้อนมาน้อนเกิดเหยียบบนวิเทอร์โรสที่ไม่ได้อยู่ในโซเซนแล้วน้อนต้องเดินเข้าไฟจากนั้นน้อนต้องเดินออกมาเหยียบวิเทอร์โรสค่ะชีวิตนั่นแหละลูกเฮ้ยสังเวยวิเทอร์โรสเพื่อวิเทอร์สเกลตันค่ะไม่เห็นจะดอบอะไรเลยก็เป็นแค่วินเทอร์สเกลตันธรรมดาสินะอันไหนดูสิเอามาตีร่วมกัน9เลเวลถอย14จากขั้น2เป็นขั้น3โอเคแล้วก็ตีใส่ดาบ
11เลเวลไงไม่มีเลเวลอ่ะน่าสงสารตัวเองเหลือเกิน เลเวลอยู่นี่ไงแค่ไม่มีในตัวค่ะโอ้1,400ใส่ไปใส่ไปค่ะห้าอินชาร์ตยังไงก็ตามอยู่ก็ต้องการหัววิเทอร์สเกลตันใช่ไหมคะนั่งคิดไปคิดมาว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปฟาร์มในเดเทอร์มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกโอเคทำตามระบบที่เขาให้มาดีกว่าค่ะมีวางฮอปเปอร์ไปพร้อมที่จะใส่ดอกไม้ได้ผลผลิตออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขุดบล็อกแล้วก็วางฮอปเปอร์รับดอกไม้อ่ะก็วิธีนี้เลยค่ะก็ขอวิธีง่ายๆแล้วกันค่ะยัดไปเลยด้วยบล็อกถาดอ่ะปั่นแล้วยังยังปั่นแล้วก็รอของเหลวไหนดูซิลากนี้อ่ะได้วิเทอร์รถว่าแต่ของเหลวมาช้าค่ะแล้วก็แวะไปในเทิร์ฟนิดนึงค่ะเราต้องไปเก็บวิญญาณก่อนไม่ได้ปั๊มวิญญาณออโต้ไว้เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้แหละอันนี้นับไหมอ่ะไม่นับค่ะโซแซนเท่านั้นนี่เก็บ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 ไล่เก็บไปอ่ะโอ้โหโซแซนในนรกมีเยอะขนาดเนี้ยเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอาสักหนึ่งกองถ้าหนึ่งกองนั้นค่าไปมีว่าต้องได้อย่างน้อยหัววิเทอร์สเกลตันสักสามหัวแหละจำเป็นเลยค่ะแล้วมิวก็กลับมาบ้านหลังน้อยของชาวบ้านที่ตอนนี้กลายเป็นบ้านของเจ้าวิเทอร์สเกลตันไปแล้วเอาล่ะเราก็ต้องพร้อมไฟสีฟ้าไม่ทำลายไอเทมเนาะมิวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นตั้งไปใช่ถูกต้องไฟสีฟ้าไม่ทำลายไอเทมจริงใช่ไหมเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบไม่ชัวร์อ้าว ไฟสีฟ้าก็ทำลายไอเทมดิเออใช่ค่ะไฟสีฟ้าทำลายไอเทม โอเคโอเครู้ละรู้ละเฮ้ยนายเราขออีกตัวหนึ่งได้ไหมแบบจะได้ตีทีเดียวหลายๆตัวพร้อมกันเอ้ยโอ้ยโอ้ยระยะโจมตีเขาถึงดิเจ็บนะจับหัวจับหัวนั่นสองตัวสองหัวค่ะโอ้โหเราคาดหวังว่าต้องแบบมากกว่านี้ใช่ไหมไปเอามาแบบเป็นกองเปล่าเขาบอกว่าด้วยเอนชานนี่ไงล่ะลูติ้งค่ะบวกเอนชานตัดหัวค่ะเซอร์เวอร์ริงเนี่ยขั้น3ดรอปเลย โอ้ดรอปเร็วเด้โอ้ดีจังดีจังจึ๊บร้อยเขาเดินมาหาเราใช่ยังไม่โดนเอฟเฟกต์วินเทอร์โรสค่ะโอเคได้แล้วหน่อยซับเหมือนการันตียังไงไม่รู้ โอ้หกหัวแล้วนี่คือการันตีชัดๆเลยนะเนี่ยทุกคนคะเหมือนโดนกันแกล้งไอเราว่านั้นเนี่ยรีบนิดเดียวจะไปถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแหวอุ้ยเนเธอร์สตาร์ได้หัววินเทอร์มาค่ะปุ๊บเสร็จปั๊บเปล่าค่ะนี่ติดเลยกระจกหรือว่าแก้วค่ะแก้วที่กันวินเทอร์ได้แล้วแก้วที่กันวินเทอร์ได้ต้องใช้เจ้าตัวนี้อะไรก็ตามในสิ่งนี้สิ่งที่ไม่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่ยากอยู่ตรงนี้ค่ะออเรียล82แล้วก็ต้องมีบลัด 1,000ก็แบบของคราฟมันง่ายแต่สิ่งที่รีเควสอ่ะไม่ง่ายค่ะออเรียล82มิวไม่มีถึงขนาดนั้นหรอกนะน่าจะค่ะแล้วเราต้องการประมาณ8ด้วย82คูณ8ใช่ไหมก็ต้องมีประมาณ900ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่เหลือแล้วแล้วการได้มาออเรียลนั้นวิกรรมมาวิธีนี้หลายขั้นตอนเลยค่ะนี่เหลือเท่าไหร่มีอยู่150ต้องการประมาณ900โอ้ไม่พอใช่โอเคพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะอุตส่าห์ว่าจะไม่อัตโนมัติเรื่องของวิญญาณแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องทำแล้วโอเคพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของออเรียลเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของน้อนตัวน้อยวิญญาณหายไปไหนเอาเก็บไปหมดแล้วเนาะต้องบอกว่าไม่ง่ายเลย ไม่ง่ายไม่ยากค่ะแต่มันต้องหาอ่ะโอ้ออเรียลใช่ไหมก็ต้องไปหาพิกซี่โอเคพิก
ซี่นั้นจากซี่ที่ชั่วร้ายก็ต้องเอามาชำระด้วยน้ำมนต์ค่ะแล้วก็เอามาเทถึงจะได้เป็นของเหลวออเรียลแล้วก็ตักใส่ขวดขวดเขาก็ไม่ได้ง่ายนะขวดเขานั้นก็รีเควสต์นี้เลยค่ะก้อนนี้ก็ต้องลิควิดอ่ะเราจะได้ใช้ลิควิดกับคราวนี้แหละรับรองว่าพาร์ทหน้ามาเจอกันเราจะไม่แหลกค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ทางนู้นน่ะที่เป็นออร่าพาร์ติเคิลของของเหลวนั้นแหลกมากค่ะได้เวลาเคลียร์แล้วพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะอย่างน้อยก็ได้หัวปิดเทอมมาแล้วนะ